สวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับมาทุกคนเป็นไงทุกคนได้เห็นตัวอย่างแล้วยังเป็นไงตัวอย่างทุกคนว่าไงบ้างเสียบอกแล้วเสียพูดไปแล้วถึงแม้เสียจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ก็เสียพูดไปแล้วเป็นไงโหเสียไม่ได้เฉลยเซอร์ไพรส์ไหมอึ้งเลยไหมทุกคนทุกคนอึ้งทุกคนงงเป็นไงก็บอกแล้วว่าทำไมทุกคนของเงียบๆเห็นไหมคิดถึงทุกคนนะครับใช่มีพี่ตาหูด้วยก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตามตัวอย่างเลยมีอะไรให้รอลุ้นอีกเยอะในตัวอย่างไม่ได้เอาลงมาเป็นไงทุกคนคือจะได้เห็นเซมร้องเพลงแล้วนะใกล้แล้วอีกี่พีหรอบอกไม่ได้แต่ว่าก็น่าจะเต็มอิ่มเลยแหละใช่จะได้ฟังแล้วแต่ก็คงยังบอกไม่ได้ว่าเพลงอะไรแต่อยากให้ทุกคนก็ติดตามนะครับเพราะว่าตั้งใจทำกันมากทุกคนเต็มที่ทุกคนแบบเต็มที่กันมากๆเซฟวันนี้เซฟแบบอยากมาไลฟ์แต่ว่าไม่ได้สปอยอะไรแค่แบบบอกนิดนึงมารีแคปกันเฉยๆแบบตามตัวอย่างก็ซีรีส์ด้วยโอ้ใช่ซีรีส์ก็รอติดตามนะครับเพิ่งมาครับน้องแพทนอนทับเลยน้องแพทสนบอกเลยทุกคนจะเชื่อว่าไม่มีใครแกล้งน้องแพทน้องแพทแกล้งทุกคนจริงขอบคุณครับเราดูสนุกแน่นอนสนุกครับสนุกตอนถ่ายสนุกมากจริงๆยังบอกไม่ได้นะว่าใครดื้อสุดในบ้านแต่ว่าต้องให้ทุกคนติดตามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตัวอย่างในตัวอย่างที่ลงไปอ่ะคือจะบอกว่าทุกคนต้องชอบเซฟว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เยอะที่ยังไม่ได้อยู่ในตัวอย่างอยากให้ทุกคนแบบรอดูเต็มๆดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอยากให้ดูอยากให้ดูเซฟก็อยากให้ปังๆอยากให้ทุกคนแบบดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเซฟเองก็คาดหวังว่าเซฟน่าจะทำได้เต็มที่แล้วก็น่าจะทำให้ทุกคนชอบแล้วก็ถูกใจแล้วเป็นไงโชว์เสื้อใส่เสื้อพี่เจมเสื้อสวยใช่ไหมใช่เซฟชอบเราดูนะทุกคนก็เซฟยอมรับว่าเซฟก็ภูมิใจแบบมากๆเลยอะที่แบบเราได้มาถึงจุดนี้อาจจะไม่ได้เป็นก้าวไม่รู้ว่าก้าวใหญ่ไหมแต่สำหรับเซฟใหญ่มากเป็นก้าวจุดเริ่มต้นที่ดีอยากให้ฝากติดตามทุกคนด้วยนะเซฟก็ใจเซฟนะเซฟเนี่ยถ้าเซฟเองนะเซฟหูเซฟอยากแบบ EP 1มานะเซฟแบบจะตั้งใจเล่นเทนแบบหนักๆถ้าเซฟตัดคลิปได้นี่เซฟตัดเลยตัดลง TikTok รัวๆ
พี่ๆทุกคนก็ฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับเซยังไม่รู้ว่าจะมีรีแอคเมื่อไหร่โอ้ยมีคนจะตัดให้ด้วยขอบคุณครับฝากตัดให้ด้วยนะฝากตัดลงให้ด้วยนะครับโอเคเซฟไว้ยังนาทีก็ได้ตัดด้วยเนาะทุกคนเซฟภูมิใจในตัวทุกคนอยู่ละว่าเชื่อว่าทุกคนทำได้เซฟรอรีโพสเลยหุ้ยลืมไปเลยว่าวันที่6คือวันออนไอ้นี่ใช่ไหมออนเรียลิตี้ใช่ไหมแล้ววันนั้นเป็นวันที่เซฟไปไอ้นั่นด้วยอ่ะที่ทุกคนที่เซฟแชร์อ่ะทุกคนตรงกันพอดีหรือว่าเราอาจจะได้ไปพูดเรื่องนี้กันหรือเซฟจะได้เชิญโอ้ยขอบคุณครับหรือเซฟอาจจะได้เชิญชวนทุกคนไปดูในวันนั้นด้วยถ้าทุกคนไปหาเซฟอ่ะนะขอสัก100คลิปได้ไหมอุ้ยขออย่าไปแม้ก็วันที่6เหมือนจะมีงานอะไรนะBangkok Fashion Week ใช่ไหมใช่ก็น่าจะเป็นงานที่อุ้ยงานแรกปะเนี่ยที่เซตได้ออกพี่อูกับโอ้กระเป๋ากับน้องเพชจิใช่งานแรกโอ้ยงานแรกที่ได้ออกกับใครหลายๆคนเลยนะใช่แฟชั่นโชว์โอ้ขอบคุณครับโรสติกเกอร์ขอบคุณนะครับก็ส่วนซีรีส์ก็ตอนนี้ก็โอ้ยเซฟก็ไม่อยากสปอยไม่ได้จริงๆแต่เซฟเองยังเขินเลยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเซฟเองยังเขินเลยยังซินเทเลน่าจะยังนะครับน่าจะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีเรียบร้อยแล้วเซฟรูมมาแล้วแหละแต่ว่าต้องรอก่อนนะครับไม่เป็นไรให้กำลังใจทางบ้านก็ได้ว่าเซฟมีสปอยล์หรอกทุกคนเรามารีแคปกันเฉยอะเรามารีแคปมาใครดูในนั้นแล้วแบบเป็นไงบ้างทุกคนเห็นทุกคนจับสังเกตและเห็นอะไรบ้างในตัวอย่างที่ทุกคนคิดว่าแบบเอ้ยตรงนี้เห็นอะไรเงี้ยอุ้ยอะไรอ่ะมีคนบอกใครทำเด็กร้องคิดฉากไหนอ่ะเห็นเซฟร้องไห้เหรอรอดูทุกคนรอดูซีเรียกน้องน้ำแดงมีไหมเซฟก็ยังไม่รู้เลยครับยังบอกไม่ได้ที่เซฟถือตุ๊กตาร้องไห้อ๋อใช่ไม่บอกหรอกใครเป็นคนทำแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปดูครับเซฟทำเต็มที่สุดๆไหนมีซีนไหนอีกเห็นเซฟร้องไห้แล้วมีอะไรอีกนะชุดชมพูใช่ไหมอ๋อชุดชมพูนั้นเซฟก็ตั้งใจมากเลยเป็นน่าจะเป็นมุมที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้มาถึงมุมที่ได้ทำในสิ่งๆนั้นนะในชุดชมพูนะแต่ยังไม่บอกเป็นอะไรเชียงบอกไม่ได้ทุกคนว่ากี่พีพี่อุสอนร้องเพลงหรือพี่อุสอนร้องเพลงพี่อุสอนดีครับต้องไปรอดูในนั้นว่าสิ่งที่พี่อุสอนจะทำให้เซฟสามารถแสดงมันออกมาได้มากน้อยแค่ไหนโชว์ศักยภาพแสดงศักยภาพได้มากน้อยแค่ไหนโอ้ยขอบคุณครับยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ทุกคนว่ามีกี่ EP แต่ว่ารอดูนะวันที่6 EP แรกที่ช่องวันหรือดูใน YouTube ก็ได้ ดูในแอปแดงเกือบแล้วเราไม่น่าพูดเลยเกือบแล้ว
ฝากด้วยนะเซฟจริงๆเซฟอยากขนไปหมดเลยนะแต่ว่าแบบไม่ได้จริงๆเซฟไม่สามารถซักได้ทันยุ่งด้วยอ่ะมันหลายๆอย่างครับจริงๆก็ส่งผ่านบริษัทจะดีกว่าครับผมน่าจะอีเวนต์น่าจะอาจจะไม่เหมาะสมในตอนนั้นก็ได้ครับผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าหน้าอีเวนต์จะเป็นยังไงครับไปดูสแตนดี้หน่อยไหมสแตนดี้เซฟเองตั้งแต่งานวันเกิดเลยนะตั้งแต่วันเกิดปีที่แล้วแล้วก็ของปีนี้ด้วยโอ้ขอบคุณครับมีไงโชว์เขี้ยวเห็นเขี้ยวไหมจริงๆอันเนี้ยจะมีแต่ความสุขให้ทุกคนเชื่อเซฟมันมีแต่ความสุขแน่นอนรอบนี้ทุกคนจะได้รับความสุขเต็มๆดีใจเช่นกันครับที่ได้เจอทุกคนนะไม่ว่าแบบเจอแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยครับเจอแค่หลังเวทีเองตอนเวทีที่พี่นูนิวโชว์เดียวครับคอนเสิร์ตพี่นูนิวเจอแค่ตอนนั้นเซก็ได้ถ่ายรูปลงแล้วนี่ในสตอรี่จำได้ไหมทุกคนได้ดูไหมคิวยี่เห็นเมื่อไหร่โอ้ยังไม่แน่ใจเลยครับรออัปเดตมีตัวละครรับไหมไม่บอกรอดูครับรอดูเชื่อเซฟรอดูทุกคนแค่ใจเย็นแล้วรอดูทุกคนจะได้แบบจะชอบอะบอกเลยชอบมากไม่บอกเซฟไม่บอกบอกไม่ได้แต่คิดว่าเป็นถ้าพูดถึงตัวเซฟนะเอาจริงสำหรับเซฟมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่สำหรับเซฟมากๆใหญ่มากตั้งแต่ทำมาเลยตั้งแต่แบบเริ่มเข้าวงการมาถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากรวมถึงซีรีส์กินเหมือนฟ้าด้วยนะไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดแน่นอนเซฟเชื่อมือเซฟได้เลยเซฟอะอยากให้ทุกคนไปดูถ้าหลุดไปเซฟคงจะได้เข้าห้องดำแน่เลยแอบกลัวอยู่แม่เชื่อใช่ไหมโอ้ขอบคุณครับโอ้เซฟกลัวห้องดำนะไปแอบถ่ายช่วงไหนไม่บอกทุกคนแต่ถ้าทุกคนสังเกตโซเชียลทุกคนก็จะรู้เองเราจะรู้กันแค่120คนไม่กล้าถามเลยกลัวหลุดจริงๆถามได้เซฟไม่หลุดแน่นอนเชื่อเซฟถามมาแต่ไม่หลุดเอาที่ตามในตัวอย่างละกันจะได้แบบคุยกันได้แบบสนุกโอ้ม่วนจอยมากครับบอกเลยทุกคนสนุกมากม่วนจอยแล้วก็บอกเลยว่าแบบไม่ขมอย่างที่ทุกคนพูดมาเมื่อกี้แน่นอนพิมพ์มาสิใช่สวัสดีครับ yes ซึ่งคิดว่าอาจจะมีนะแต่ว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่ดีครับโมเมนต์ที่ดี
เซฟหรอเซฟ3ขวบเองเป็นมัมมี่ได้เห็นไหมเตรียมหมอนเช็ดชุระไม่ขมแต่เห็นเบะหลายคนเป็นโมเมนต์ที่ดีเชื่อเซฟถึงจะมีเบะกันในตัวอย่างแต่เป็นโมเมนต์ที่ดีครับไม่บอกหรอกหน้า2ขวบเถอะแต่เซฟคิดว่ารอบนี้น่าจะไม่รู้นะแต่ว่าก็คงจะสนุกมากๆแบบมากๆไม่ใช่เซฟเซฟไม่เด้อเซฟแบบน่ารักเซฟสองคนเลยเลี้ยงแพทจีหนึ่งคนไม่หลุดเซฟไม่หลุดแน่นอนโอเคจริงๆเซฟได้มาแค่นี้แหละฝากทุกคนไว้ว่าแบบฝากด้วยเซฟเองก็ตั้งใจทำมากแบบมากๆได้เลย 3x ก่อนไปก็อยากจะบอกว่าฝากทุกคนด้วยนะครับเซฟไปละฝันดีนะครับทุกคนแล้วก็ฝาก Reality แล้วก็ซีรีส์กีมินฟ้าด้วยส่วน Reality ก็เซฟเชื่อทุกคนน่ารักฝากตัดลงให้ด้วยนะเซฟเดี๋ยวเซฟจะไปไล่ดูนะโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวเซฟไปไล่ดูนะใครตัดลงเซฟไปไล่ดูเลยทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกเยอะแล้วก็ระวังป่วยกันง่ายนะเซฟได้หมดได้หมดเลยโอ้ยขอบคุณครับได้หมดเลยไม่ว่าจะตัดขมตัดหวานเซฟได้หมดเลยเซฟรอดูพลังทุกคนเช่นกันครับทุกคนบายบายเซฟไปแล้วนะฝันดีนะครับทุกคนเซฟแวะมาแค่นี้แหละมารีแคปเบาๆน้อยๆรอวันออนเซฟบอกเลยวันออนเดี๋ยวเซฟจะมาไลฟ์หาทุกคนแน่นอนแล้วเรามารีแคป EP แรกกันวันที่6ที่ออนนะครับระหว่างนี้ก็ตั้งใจรอตั้งใจนะรอเหมือนเซฟที่เซฟก็อยากเห็นแล้วเหมือนกันฝันดีนะครับบ๊ายบายก็อาจจะต้องเซฟก็อยากเมานะแต่ว่าน่าจะออนดึกก็คงอาจจะได้เมากันค่ำๆหรือดึกๆก็ไม่รู้ว่ากันอีกทีแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเซฟรอดูนะรอดูพลังของทุกคนอยู่นะเซฟก็จะคึบๆไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอ่ะเซฟขอโทษด้วยนะแต่ว่าพี่ๆคนไหนที่อัดคลิปไว้ก็ส่งต่อกันนะครับบ๊ายบายวันนี้เซฟแบบขอไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ดึกมากแล้วเซฟก็ไม่อยากรบกวนเวลาทุกคนด้วยบ๊ายบายครับรักทุกคนนะ